จริญศึกษาทุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัตไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานของเราหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมก็คงได้คงอยู่ตั้งบ้านก็ได้รับฟังรับชมในรายการตอนนี้ก็สายเข้ามาพอดีหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสงครามครับจากโยมลุงนภาเจริญพรใจโยมดีหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะโชคดีคุณโยมหนูอยากจะถามว่าหนูเดินจงกรมเนี่ยทั้งวันเนี่ยตั้งแต่เช้าไปเลยเนี่ยแต่หนูทำงานบ้านด้วยหนูทำงานบ้านด้วยพอเสร็จงานบ้านหนูก็มาเดินเสร็จพอมีงานบ้านทำหนูก็ทำอย่างเงี้ยมันใช้ได้ไหมคะก็ดีนั่นแหละก็เหมือนว่าเจริญสติอยู่คือหนูก็เดินตั้งแต่เช้าตั้งแต่สองโมงเช้าเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยหนูก็ยังเดินอยู่แต่ว่าไม่ได้เดินตลอดเวลาแต่บางทีหนูก็ไปตักผ้าบ้างอะไรเงี้ยก็นั่นแหละช้าบ้างเราก็กลับมาหนูก็มาเดินเรายังได้ทำสติดีใช้ได้แต่ที่น่าแต่มันก็ไม่สงบหรอกนะแต่ว่ามันก็เรื่อยๆเฉยๆอะครับใช้ได้ไหมคะก็ดูใจเราใจเราสงบใจเราสงบเราก็รู้ใจเราคิดเราก็รู้ทำงานแล้วแต่ยังคิดอยู่ก็รู้นั่นแหละรู้คิดไม่ดีเราก็เฉยคิดดีเราก็รู้แล้วก็เราก็เฉยได้แต่เรานั่งไม่ค่อยสงบนะคะนั่งไม่ค่อยสงบหนูก็เลยใช้เดินนอค่ะไม่เป็นไรพยายามทำแล้วต่อไปมันก็จะดีดีกว่าเราไม่ทำใช่ดีกว่าเราไม่ทำเลยแล้วสักวันหนึ่งถ้าเรามันเกิดสงบให้ดูเราก็จะรู้เลยว่าโอ้มันมีตัวเปิดตัวปิดเนาะเหมือนสวิตช์ไฟฟ้าเนาะนั่นแหละแต่คนทำไปแล้วสักวันเนี่ยแล้วสักวันเราจะนั่งได้ไหมคะได้หนูก็อธิษฐานดูก็แล้วกันอธิษฐานนั่นน่ะอธิษฐานภาวนาของเรานั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะจ้าหลวงพ่อบอกว่าคนภาวนาเนี่ยสงบมั่งไม่สงบมั่งต่อไปสงบก็เอาไม่สงบก็ทำนั่นน่ะก็เป็นบุญนั่นน่ะขันติไงตัวขันติทีนี้มันก็เหมือนกับว่ามันจะชวนให้เรานอนมันจะชวนให้เรานอนนั่นน่ะมันก็ล่าช้าไปอีกถ้าคนไหนไม่อยากนอนนั่นน่ะไม่อยากหลับไม่อยากนอนคนนั้นน่ะสมาธิมันติดไอ้ตัวขยันมันเกิดละญาณขยันนั่นน่ะท่านบอกว่าถ้าไม่ได้ถึงอนาคามีมันก็ยัง
มันก็ทำไปจนถึงอรหันต์เมื่อไหร่นะเพียรไปจนมาสิ้นสุดนั่นน่ะถึงจะพอได้พอมันติดโซดาแล้วนะทีเนี้ยมันจะขยันไม่มันก็อย่างเงี้ยล้มลุกคุดคานไปก่อนสาธุบางคนเห็นว่าไม่เคยทำเลย บอกว่าชวนให้ทำก็ทำขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับจากโยมสุภาพรจะเริ่นพรจ่าโยมนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมลูกมีปัญหาเจ้าค่ะลูกสาวของลูกอะโดนเหมือนโดนของอะเจ้าค่ะโดนมา8 ปีแล้วเจ้าค่ะร้อนที่เท้าเหมือนเอาไฟมาจี้เจ้าค่ะ บางครั้งก็เหมือนเอาอะไรมาทิ่มตามขาตามตัวเราเขาเจ็บปวดเขาบอกปวดมากเลยทรมานไม่บ้างอยู่ถึงไหนนะอยู่ลพบุรีค่ะอ๋อแต่อย่างนี้นะถ้าเรากินน้ำมนต์เราก็กินตอน5 โมงไปแล้วตอน5 โมงเนี่ยอาถรรพ์มันจะออกถ้าตอนอื่นมันไม่ค่อยออกอ่ะกินไปถึงทุ่มหนึ่งอ่ะนั่นนะใช่มันจะมีเวลาออกของมัน มันไม่ใช่กลางวันกลางคืนนะจำไว้นะโอ้เจ้าค่ะ5 โมงเย็นเหรอเจ้าค่ะใช่ๆแล้วก็กินนะกินนะแล้วก็สวดมนต์ไปเลยอาถรรพ์มันจะออกไปเรื่อยๆใช่อาถรรพ์มันจะออกถ้านั่นเนี่ยทุกอย่างมันมีของแก้แต่เราจะรู้ยังไงเท่านั้นเองเนาะแล้วไปเจอที่คน มีโอกาสแล้วเผื่อมาเที่ยววัดสังฆทานเนาะเจ้าค่ะเขาอยากไปหาหลวงพ่อเจ้าค่ะเพราะลูกเคยฟังคนมีปัญหาก็เข้ามาโทรหาหลวงพ่อเจ้าค่ะเพื่อคนเนี่ยเพื่อแล้วเราจะเจอหลวงพ่อเพื่อรู้ที่ไหนจะได้แนะเนาะสาธุนี่แหละถึงบอกว่าของพวกเนี้ยมันเป็นของที่น่าสงสาร ถ้าใครไม่โดนไม่รู้นั่นแหละจึงบอกว่าเราจึงไม่กล้าพูดอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมใช่บางคนเนี่ยโดนต้องตั้งอายุ 9 ถึง 78 10ยังไม่ค่อยอยากจะออกนั่นนะนะคุณโยมเนาะภาวนากันถือศีล เนี่ยนึกว่ากรรมเก่ากันดังนั้นเนาะนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเวรกรรมนั่นนะจึงบอกว่ากรรมเก่าเนาะการมาภาวนาก็ดีทำให้จิตใจของเราบางคนเนี่ยเห็นไหมไม่เคยทำให้รักษาศีลก็เอา นั่นแหละไม่ได้ถึงศีล5 ข้อก็รักษาไว้4 ข้อฆ่าสัตว์ยังไม่ได้ก็ให้รักษาไว้4 ข้อก่อนนั่นแหละก็ยังดีดีก็ไม่รักษาเลยนั่นแหละให้ภาวนาเขาก็ภาวนาเขาไม่เคยทำเขาก็ทำทำแล้วมันก็สงบนั่นแหละบอกว่าทำไว้นะไม่มีอะไรหรอกสมบัติ สมบัติในโลกติดตัวเราไปไม่ได้นั่นน่ะสมบัติบุญมันจะติดตัวไปได้มันเป็นสมบัติทิพย์เนาะนั่นสมบัติภาวนามันเป็นสมบัติทิพย์นั่นน่ะทำให้คนเราจิตใจอย่าได้สบายนั่นน่ะครอบครัวก็ไม่ต้องอะไรแตกแล้วใช่ไหม บางคนเนี่ยเห็นไหมเคย เคยเป็นอะไรอ่ะเป็นนักฆ่าไปรับจ้างไปรับจ้างไปสงครามอะไรต่ออะไรนั่นแหละผ่านมาผ่านเป็นผ่านตายมาทางนั้นอ่ะทีนี้มาเจอพระใจเย็นขึ้นนั่นก็ใจร้อนนั่นเห็นไหมก่อนเราบุญกรรมเนี่ยถ้าเราไม่ ไม่คลายมาทางบุญนะมันก็จะทุกข์ไปเรื่อยไป
ไม่รู้อะไรจะแก้ได้ ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากประจวบคีรีขันธ์ครับจากโยมบุญยืนเจริญพรจ่าโยมสวัสดีนมัสการครับสาธุสาธุโยมบุญยืนเจริญพรจ่าโยมครับนมัสการครับฮัลโหลโยมโยมปิดต้องปิดวิทยุด้วยปิดทีวีเอาเสียงลงก็ได้เอาเสียงทีวีถังลงฟังนู้นลงนะ แล้วก็ฟังทางโทรศัพท์ครับครับฟังทางโทรศัพท์ครับเอาเสียงทีวีลงมันจะได้ไม่สะท้อนครับจ้าโยมฟังโทรศัพท์นะจ้ามีคําถามถามมาเลยเลยผมเวลานั่งกรรมฐานนะฮะพอนั่งกรรมฐานพอนั่งปุ๊บมันรู้สึกว่าเจ็บต้นคอพกพักลั่นไปหมดเลยฮะทำมาประมาณสัก6 เดือนได้แล้วมันเป็นมันทั้งตัวเราทั้งนั่นเนี่ยบางคนเนี่ยกลายเป็นทุกข์นี่แหละขันธ์ธรรมานบางคนเนี่ยนั่งแล้วก็กระแทกนั่งนะเฮ้ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นแหละขันธ์ธรรมานมันมาแกล้งบอกว่าทำไปภาวนาไปบางคนเนี่ยถ้าคืนนั่งนี่ เดินไม่ได้เลยตอนเช้าเออมันจะปวดไปหมดนะครับครับนั่นแหละแล้วเราก็นึกว่ากรรมเก่าของเรามันก็เนี่ยเห็นไหมเคยกล้าพ่อตอนนี้ผมอายุ73แล้วฮะนั่นแหละกลายเป็นทุกข์กลายเป็นทุกข์พยายามดูนะดูกลายเป็นทุกข์กลายเป็นทุกข์เนาะอย่าไปดูที่มันเจ็บปวดมาดูใจเราไว้ตอนนั่งนะ อย่าไปดูที่เจ็บปวดเพื่อบางทีมันจะหายคือว่าคนนั้นน่ะเห็นไหมเคยฆ่าพ่อแม่ไว้ทีนี้ก็มาภาวนามันปวดตัวไปหมดเลยปวดหัวใจปวดตัวแต่บอกแล้วมาเจอหลวงพ่อสนองพ่อสนองหัวให้ต้องเกสาโลมานขาทันตาตาโจนะตาโจทันตานขาโลมาเกสา ก็ลองดูนะเพื่อหายนะก็ตารู้สึกว่าหมัวด้วยฮะอายุมากเข้าเนาะสาธุครับโชคดีนะยอมนะอดทนภาวนาไว้นั่นน่ะพออายุมากเข้าแล้วมันเอาละพอสังขาร พอ70 อะไรอะไรก็เข้ามามองพระจันทร์เป็นสามซ้อนกันสามดวงนะนี่ทำไมเราตาเราเป็นไงตามันจะเป็นต้อขึ้นมาแล้วเห็นมานั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าพออายุมากเข้าสังขารมันเริ่มเติม มันก็มีของแจกของแถมของรถอยู่ในตัวของเขาสังขารนั่นแหละเราก็ต้องรีบแล้วรีบสร้างความดีนั่นแหละเห็นไหมบางคนเห็นว่าลูกๆก็รับราชการคุณแม่ก็สบายหน่อยนะอายุมากก็สังขารมันก็เจ็บป่วยนะติดเชื้อมั่งอะไรมั่งก็ ลูกๆก็ช่วยกันรักษานี่ก็เรียกว่าลูกกตัญญูนะลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่บางคนนะตีกันทะเลาะกันแย่งสมบัติกันฆ่ากันอะไรกันสารพัดอะมนุษย์นะจึงว่าเพราะฉะนั้นนะเราเอาความดีอันนี้ที่ พระพุทธองค์บอกให้ภาวนาภาวนานี่แหละได้หรือไม่ได้เราก็ทำไปเป็นนิสัยเป็นปัจจัยไปใครทำได้เร็วผู้นั้นก็ฉลาดเร็วใช่ไหมครูบาอาจารย์หลวงปู่ต่างๆที่ท่านทำก็ทำมาต้องอนุมนมบางคนเห็นไหมมีศรัทธา 40 30 ก็มาปฏิบัติก็ได้
ได้แล้วอะไรตาอะไรเหมือนหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่ที่อยู่นั่นน่ะหลวงปู่อารามเห็นไหมท่านก็ได้ตอนอายุมากนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็ทำของท่านได้หลวงปู่ศิลานั่นน่ะเห็นไหมท่านก็ปฏิบัติของท่านแล้วหลวงปู่ท้องสุกวันที่ห้าที่หกเขาก็ทำบุญที่ปฐมชัยที่นั่นน่ะ ตาขาที่ของหลวงปู่มาสร้างกันไว้นั่นน่ะวัดปฐมชัยทางนครปฐมวัดป่านั่นน่ะเห็นไหมท่านก็พยายามทำน่ะอยู่หนองบัวลำพูน่ะลูกศิษย์ใกล้มาอยู่ตรงนี้ท่านก็มาทำบุญวันเกิดอะไรต่ออะไรก็นั่นน่ะขายวันเกิดของท่านท่านก็ญาติโยมก็ทำบุญกัน เนี่ยเรื่องของพระก็เป็นเรื่องของสร้างทานบารมีหรือว่าทำบุญให้ลูกศิษย์นั่นน่ะนั่นน่ะพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกไม่มีเรื่องอะไรก็มีเรื่องบุญทานนะสร้างความดีกันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราเป็นนักศึกษาก็ดีนั่นน่ะ พอเติบโตมาเราก็ไม่ทิ้งนะเราก็ศึกษาทั้งสองข้างก็ดีศึกษาธรรมะไปด้วยศึกษาเรื่องการงานเราก็ไม่ขยันขันแข็งเราก็จะเอาตัวรอดเนาะนั่นนะรู้จักเอาตัวรอดนี่แหละที่องค์พระบาทสมเด็จว่ารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จัก นั่นน่ะรู้จักขยันรู้จักอดทนรู้จักประหยัดเนี่ยก็เอาตัวรอดนั่นน่ะไปไหนก็มีความสุขนะอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นน่ะเห็นไหมรถมันวิ่งเร็วเห็นไหมวิ่งเร็วชนกันรถมันเยอะนั่นน่ะใจร้อนไม่ได้สมัยนี้เห็นไหมจึงว่าสารพัดอะที่เราจะต้อง เผชิญทุกข์บางคนวิ่งอยู่ในเส้นทางของทุกข์และสุขเนี่ยมันอยู่รวมกันสามอย่างนั่นน่ะอยู่ในบนถนนถ้าใครใช้รถใช้ถนนใช่ไหมบางคนก็ไปรอดไปสุขบางคนก็เห็นมาไปแล้วเป็นทุกข์นั่นน่ะไปแล้วทำให้ครอบครัวทุกข์ร้อนนะบางคน เนี่ยจึงบอกว่าต้องอดทนนะยุคประหยัดนะยุคกาลียุคนี่ต้องประหยัดประหยัดเยอะๆนั่นน่ะมันก็ยุคเขาเลยมันยุคยิกเขาเลยเห็นไหมนะจึงบอกว่าจะไปยุคยิกกับมันอย่าไปยุคยิกกับมันนั่นน่ะเทวะเราก็นับหนึ่งให้ถึงพันนับหนึ่งให้ถึงร้อยถึงพันนั่นน่ะ ทำความดีให้ถึงหมื่นครั้งพันครั้งแสนครั้งนั่นน่ะแล้วเราเห็นไหมมันสนุกนะเนี่ยทำบุญสร้างทานบารมีองค์พระบาทสมเด็จใช่ไหมทำโรงทานกันสนุกนั่นน่ะทั้งเวียนก็ไปช่วยกันนั่นแหละอะไรต่ออะไรนั่นแหละหมู่คณะลูกติดหวานสังฆทานลูกติดหลายวัดนั่นน่ะ นั่นน่ะหลวงพ่อวัดแต่อะไรประจวบมั่งใช่ไหมนั่นน่ะวัดหลวงพ่อสมชายหลวงหลายวัดเลยที่นึกไม่ออกก็ไม่นั่นน่ะทำกันนี่หลวงพ่อสังวานลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองก็ไปร่วมกันเนาะนั่นน่ะ อะไรล่ะภูแว่นเนี่ยท่านอาจารย์สงการก็ไปทำกันนี่จึงบอกว่าก็ทำให้เราได้สร้างทานบารมีกันถ้าไม่ได้ทำเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเสียใจนะเพราะไม่ได้ทำให้องค์พระบาทสมเด็จนั่นนะองค์พระบาทสมเด็จท่าน
มาแล้วท่านก็มาสร้างบารมีกันนั่นนะเห็นไหมท่านจากไปท่านก็มีความสุขราษฎรก็นึกถึงท่านนะนั่นนะว่าท่านเป็นผู้ที่อดทนเสียสละรู้จักเป็นผู้มีปัญญาสั่งสอนชาวโลกไว้นั่นนะให้รู้จักทำกิน รู้จักเล่าเรียนอยู่ในวัยเรียนนั่นนะเพราะฉะนั้นนะเราลองนึกดูถ้าเราไม่เรียนไม่รู้นั่นนะเราก็ลำบากเกินนั่นนะเห็นไหมบางคนลำบากนะสามีก็อายุมากเข้าทุกวันตัวเองก็อายุมากเข้าทุกวันนั่นนะเห็นไหม ลูกหลานบางคนก็ไปไม่มาหาพ่อแม่เลยบางคนเนี่ยทำให้เห็นไหมในยุคนี้มันสารพัดนะถ้ารู้ปัญหาชีวิตคนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบุญนี่เนี่ยเส้นทางบุญที่เรียบง่ายนะรู้จักประหยัดรู้จักสร้างบุญสร้างทาน ทางทานก็สร้างบุญก็ภาวนาเนี่ยภาวนาพุทโธหายใจเข้าออกรู้ของเราวันนี้ยังไม่มีใครเลยเนาะที่จะถามปัญหาแสดงว่าญาติโยมก็เข้าใจเยอะ เข้าใจเยอะไม่นั่นนะรู้จักดี ที่เราได้รู้จักอดทนรู้จักภาวนานั่นโยมอะไรโยมฟูแกก็ไปทำที่พักภาวนาอยู่ทางการบุรีนั่นที่แกก็อยู่ใกล้ริมน้ำนั่นริมน้ำแฝนั่นอยู่ทางใกล้ปางช้าง ปางช้างไตโยกนั่นน่ะเห็นไหมแกก็อยู่ป่าชอบอยู่ป่าเขานั่นน่ะพอแกมีภาวนาแล้วก็ชอบเนาะตั้งเอาไว้คนได้ไปพักได้ไปอะไรต่ออะไรนั่นน่ะไปภาวนาก็ดีนะนั่นน่ะผมบอกว่าคุณโยมถ้าน้ำมาแล้วก็หนีก่อนนะ หนีไปอยู่เขาใหญ่กันก่อนนั่นน่ะถ้าน้ำมาพอน้ำมันลดดีแล้วเราก็ถ้าเรายังมีชีวิตรอดอยู่เราก็กลับมาอยู่นั่นน่ะกับวันนั้นเราได้ไปคุยกันนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่านี่แหละรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดคน เป็นยอดดีรู้จักช่วยสังคมเนี่ยเป็นยอดคนสัตบุรุษเนี่ยรู้จักเมตตารู้จักช่วยสังคมพอปฏิบัติได้คุณโยมก็บางคนก็ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรต่ออะไรบางคนก็ทำมาค้าขายก็ดีนั่นนะเพราะว่าอะไรนะ อริยทรัพย์มันเย็นเข้าทรัพย์กุศลนี่แหละมันก็เหมือนดูดทรัพย์เข้ามาทำให้ทำอะไรก็สำเร็จนะคุณโยมเนาะนั่นจึงบอกว่าก็ลองดูว่าที่พุทธเจ้าหันไปทุกศาสตร์ใช่ไหมนั่นแหละศาสตร์ศีลธรรมนี่เป็นศาสตร์บริสุทธิ์ใช่ไหม นั่นน่ะเป็นศาสตร์ที่สะอาดนั่นน่ะถ้าใครทำได้ก็ไม่ต้องน่ะไม่ต้องน้ำตาอะไรนะน้ำตาเช็ดหัวเข่าหรือว่าเห็นมานอนน้ำตาไหลเสียใจบางคนถ้าคนยังทำไม่ได้ก็ยังเป็นในนั้นน่ะมันก็ยังเย็นนั่นน่ะบอกว่าโอ้ยภาวนาแล้ว แมวมานอนตัก แมวมานอนตักเออมัน
มันรู้นะเออแมวมันก็เย็นมันน่ะพอภาวนาเห็นมานั่นน่ะเต่ามันคานมาเต่ามันคานมาบ้านทีนี้ก็แต่คงเข้าฝันทีนี้ก็บอกว่าถ้ากลายเป็นรูปเต่าตัวเนี้ยนะรูปขึ้นรูปไปทางหัวสามทีจะมีลาบ เราก็ไปดูเอาเต่ามาดูที่มันเป็นไงเออเต่ามันเป็นเต่าเผือกเนี่ยมันจะมีบารมีอ่ะทีนี้เข้าฝันเขามาเข้าฝันคนนั้นอ่ะบ้านน่ะเขากินเต่าเนาะเต่ามาเขาก็เลยไม่กล้าทำไอ้ตัวเนี้ยนะบอกว่าเออเขาคงจะหยุดได้เดินมาจึงบอกว่า คนน่ะเห็นไหมไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆก็มีบารมีนะจากคนที่กินหมดเต่าเต่ากินหมดแต่ตัวนี้มาไม่กล้ากินเห็นไหมเออแปลกนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่า ถ้าเราไม่ภาวนาไว้ถ้าเรามาเกิดเป็นคนทุกชาติมันก็ยังดีนั่นน่ะถ้ามันไปเกิดเป็นเต่าเป็นกบเป็นปลาใครก็จะจ้องจะกินนั่นน่ะมนุษย์ไม่ก็โดนกินเท่าไหร่เป็นปลาเป็นเต่าเห็นไหมจ้องจะโดนกินนะเป็นไก่เป็นเป็ดอะไรทีนี้ก็ยอมคนเนี้ยเขาอยู่เมืองกาญจน์ใช่ไหม เขาอยู่บ้านเขาก็พ่อแม่ก็มีที่ดินน่ะตอนหลังลูกก็พ่อแม่ก็ทำสมบัติไว้ให้ลูกนั่นนะเขาก็ปลูกไอ้ไม้ลวกไม้ลวกอ่ะไม้ลวกไม้ไผ่อะไรเงี้ยปลูกผลไม้ไว้เยอะนี่เจ้าไม้ลวกนี่นานๆมันออกเห็ดครับออกเห็ดโคน เหตุการณ์เนี่ยมันก็ออกนะตอนวันโกนใกล้จะวันพระมันก็ออกบอกอ้าวเขาจุดพุทำไมเขาจุดเขายิงปืนทำไมบอกไม่ได้ยิงปืนเขาจุดพุเขาเข็ดมันออกแล้วเขาคงจะอะไรของเขาอะแล้วบางคนก็บอกว่าเออมันหลงป่าครับจุดพุมันจะได้มันจะได้มาเสียงตามเสียงพุอะไรต่ออะไรไปกลางคืนไปหาบางทีต้องไปนอนเฝ้าเห็ดมันจะออกมันเขาจะรู้เลยบ้านนี้ก็เหมือนบ้านยมนิดเนี่ยนะเขาก็บอกเห็ดมันออกคุณพ่อไปดูสิเห็ดมันออกโอ้ยตอนเด็กๆเราเห็นมันออกอย่างกับดอกดาวเรืองที่เขาเอามา เอามาปลูกไว้เยอะๆนั่นแหละหัวเห็ดสมัยก่อนมันเยอะจริงๆนี่มันยังน้อยหมัวมันเป็นแพรพืชเลยเราเคยเห็นแต่เราเด็กๆก็ไม่มีกล้องเนี่ยนะเนาะก็ได้แต่จำไว้นะคุณโยม แกก็ดีใจใช่ไหมเห็ดในกรุงเทพอะโรงเป็นพันเห็ดคนใช่ไหม นั่นแหละถึงบอกว่านี่เราก็เลยเรียกเจ้าแม่เห็ดเจ้าแม่เห็ดเนี่ยมันต้องคนมีศีลเราก็ไปหานะเห็ดจะหาเจอพุทโธไปคนเนี้ยเขาก็คุยกับหลวงพ่อท่านนองแล้วก็บอกว่าเราก็ฟังเนี่ยนะเขาคนภาคอีสานก็ไปอยู่เยอรมัน โยมไปหามาเป็นกระบุงมาขายป่าไม้บอกว่าจะไปเอามันมากเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวมันไม่ขึ้นอะไรเนี่ยคนไทยรู้มันขึ้นทุกปีเห็นไหมแต่ถ้าไปคุยกันเจ้าเห็ดมันแอบหมด เหมือนว่าเทพเทวาเขารักษานะนั่นน่ะเห็นไหมมันเหมือนว่า เอามาเลี้ยงคนมีบุญเหมือนกันเนาะนั่นน่ะยิ่งเห็นไหม
ปลูกผลไม้ออกดีก็เพราะรู้จักทำบุญให้ทานนั่นเห็นไหมไอ้คนที่อิจฉากันทะเลาะกันไอ้แอปเปิ้ลมันก็ไม่ค่อยออกนั่นน่ะแต่บ้านที่ใจดีแอปเปิ้ลออกดอกกินไม่หมดของคนตายายนั่นเห็นไหมปลูกไว้ที่อังกฤษเนี่ยนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ย นั่นเปิ้ลไม่ก็ออกหลวงพ่อก็หน่องนันทีให้ดูเห็นไหมเพราะใจเนี่ยสำคัญนี่ถึงบอกว่าครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากเชียงใหม่ครับจากโยมสุรินทร์เจริญพรใจโยมนมัสการหลวงพ่อครับโชคดีคุณโยมครับสวัสดีครับหลวงพ่อโชคดี คือผมติดตามฟังหลวงพ่อมาพักใหญ่แล้วผมฟังหลวงพ่อแล้วผมสบายใจมากเลยครับ สาธุผมก็รู้สึกว่าหลวงพ่อผมแล้วที่บวชมานานครับ ผมฟังแล้วผมฟังธรรมะจากพระอาจารย์หลายๆรูปแล้วผมรู้สึกว่าบางทีบางขั้นนี่ก็ไม่เข้าใจแต่ว่าผมฟังหลวงพ่อตอบปัญหาญาติโยมแล้วผมรู้สึกว่าผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าหลวงพ่อเป็นผู้ทรงคุณจริงครับ แล้วเป็นไงบ้างที่บ้านสบายดีเนาะตอนนี้อ๋อผมอยู่วัดครับแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางนะครับเพราะว่าอยู่วัดมาสองสามปีนี่รู้สึกว่าจะโดนเบียดเบียนตลอดอยู่ที่ไหนฮะอยู่เชียงใหม่วัดหลวงขุนอินทร์ครับอ๋อเออหลวงขุนอินทร์ครับหลวงพ่อจรัญอุตส่าห์อากาศเย็นแล้วมั้งตอนนี้ เราว่าจะไปไม่ได้ไปสักทีนั่นน่ะพอไปทางนู้นทางนี้ก็ไปไม่ได้อีกนั่นน่ะบอกว่ามันเยอะเหลือเกินไม่รู้จะไปไหนถูกเลยนั่นน่ะไอ้น้ำราดก็ว่าจะไปก็ไปไม่ได้อีกขออภัยค่ะสาธุคงอากาศเย็นแล้วเนาะเชียงใหม่ ถ้าเชียงใหม่ก็คงจะน้ำก็คงไม่ฝนไม่ตกแล้วก็เป็นบุญปีนี้นะรอดไปแคล้วคลาดไปนั่นน่ะก็ไปทางใต้อีกทางใต้นั่นน่ะก็ร่มเย็นไปหมดเลยเนาะชุ่มช่ำปีนี้ก็ชุ่มช่ำไปหมด เมืองการทางตะวันออกตะวันตกใช่ไหมพอฝนนี่ธรรมชาติเนาะพอจะหมดมันจะไปตกทางใต้เยอะนั่นแหละจะน้ำท่วมอีกอะเนี่ยจึงบอกว่าเราก็บอกว่าถ้าทางใต้นี่ปลูกต้นไม้เยอะทำร้านทำห้างไว้บนต้นไม้มั้ง ชักลอกขึ้นไปเอาของไว้ต้นทุเรียนก็ดีต้นอะไรผูกเชือกไว้เยอะๆมันจะได้ไม่โค่นมันช่วยกันตึงไว้ทีนี้เราก็เอาถุงดำชักลอกขึ้นไปบางทีเนี่ยเหมือนไปปลูกห้างไว้บนต้นไม้บ้างฟ้าฝนมันจะได้หนีน้ำได้ นั่นน่ะนี่แหละกว่าทางการจะไปช่วยใช่ไหมเราก็ยังมีอาหารแห้งนะที่ข้าวตากข้าวอะไรเนี่ยนะนั่นน่ะมาม่าก็ต้องลวกน้ำทิ้งมั่งก็ดีมันก็ทำให้หมดพิษหมดภัยเหมือนใบชานั่นน่ะจะทานนอนลวกน้ำนะแล้วก็ได้ทานนั่นน่ะ ฐานบางอย่างมันก็ตกค้างเรื่อยๆมันก็ทำให้เรากระดูกกระเดิกลำบากเหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยได้โอ้ก็น่าสงสารทุกคนเพื่อความเจ็บป่วยเนาะนั่นน่ะจึงว่า สารพิษเคมีมันเยอะนั่นน่ะทุกวันนี้เพราะฉะนั้นน่ะเราอยู่กันได้แค่นี้เราก็นับว่าบุญนะนั่นน่ะเห็นไหม ทีนี้
เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องธาตุอาหารเนี่ยถึงบอกว่าถ้าเราทานถูกนั่นน่ะที่คำโบราณว่ามีข้าวไม่มีคนจะกินมีบ้านไม่มีคนจะอยู่มีทางไม่มีคนจะเดินนั่นคนมันก็ใช้รถกันหมดแล้วนั่นน่ะไม่รู้รอยอะไรคนโบราณแล้วถนนเห็นไหม เขาพูดไว้ถูกหมดคนที่นั่งสมาธิต่อไปโลกนี้ถนนหนทางมันเหมือนเส้นขนมจีนเนาะมันเหมือนเส้นใยแมงมุมมันเครือมันโยงเครือข่ายกันรอบประเทศนั่นน่ะเพราะว่าความสะดวกใช้รถเหมือนแมงมุมเดินนั่นน่ะถ้านึกดู รถก็เหมือนกันน่ะเดินตามเส้นทางถ้าไม่เดินตามเส้นทางก็ลงถนนใช่ไหมนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็ทำกันแต่ตำบลนั้นทำตำบลนี้ก็ยังไม่ได้เป็นทางเกียนทางลูกลังใช่ไหมสมัยก่อนทางเดินดินพอฝนตกมาก็ลื่นเนาะไปไหนก็ไม่สะดวก พอเจริญเข้ามีรถน่ะเนี่ยมีรถกระบะก็เหมือนว่าบุ้งกี่ใหญ่นั่นน่ะรถบุ้งกี่ใหญ่ถ้าพูดเป็นแบบโบราณเนี่ยมาเราใช้บุ้งกี่เล็กๆมันเหนื่อยมันก็ไม่ไหวต้องใช้รถบุ้งกี่ใหญ่รถสิบล้อนั่นน่ะเอามาถมกันเอามาบดกันให้มันเป็นถนนให้มันเป็น คอนกรีตขึ้นมาให้ได้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าแต่ความทุกข์มันก็ตามมานั่นน่ะมันสะดวกมากความทุกข์มันก็มากหลอนเหมือนยังกับคนอยู่ในบ้านนอกจะมาทานผลไม้ปลูกกันไว้นั่นน่ะปลูกกันไว้ขายไม่เคยออกก็ปลูก นั่นน่ะให้ทานคนให้ทานนั่นน่ะทำบุญให้ทานนั่นน่ะเห็นไหมมีเห็ดมีสารพัด ถ้าปลูกเอาไว้ปลูกสวนไม้ลวกไม้ไผ่นั่นน่ะก็ไม่จนนั่นน่ะบางคนก็ปลูกอ้อยปลูกสารพัดเนี่ยตามที่ในหลวงสั่งเอาไว้พ่อสั่งเอาไว้ ใช่ไหมพ่อแม่สั่งเอาไว้ให้พ้นความยากจนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เกิดมาแล้วเนาะไม่รู้จะให้มันตายอย่างกับเป็ดอย่างกับไก่ก็น่าสงสารอีกเห็นไหมมนุษย์เนี่ยเห็นไหมอดยากเนี่ยปากแก้งก็ไม่ได้ทำยังไงอ่ะไอ้ พ่อก็เดินไม่ได้แม่ก็ตายแล้วมาของานทำมาของานทำที่วัดปทุมวดีเอาไอ้หนูพ่อเดินไม่ได้เอาข้าวไปเอามาม่าไปเนาะนั่นไปลวกน้ำก่อนนะไปลวกทิ้งนั่นเคยทานนั่นเห็นไหมมันสารพัดคน เพราะมันมากเข้าคนถึงบอกว่าผู้ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐผู้ไม่มีความทุกข์รักพ่อรักแม่ครอบครัวมีความสุขเนี่ยเห็นไหมนกกลางนั้นก็มีความสุขไม่ต้องตีกันไก่ไม่ต้องตีกันพอมันจะจากกันมันก็ตีกันนะ มันเป็นหนุ่มละมันเป็นรุ่นละมันก็ตีกันละเขาเรียกว่าหย่าแม่กันตีกันแล้วก็ไม่อยู่กับแม่ละจากพ่อจากแม่แล้วมันโตละธรรมชาติของไก่แต่ธรรมชาติของคนเนี่ยคนเนี่ยต้องฝึกให้มากกับไก่ใช่ไหมฝึกให้มากกับอย่างอื่นนะสัตว์ว่าฝึกแล้วมันเดินสองขาได้ไอ้ทุนักมันเดินสองขาได้
แต่มันแก้ได้สองกาเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ขำเอาอะไรไปครอบหัวมันนะมันก็เหมือนอย่างกับเอ๊ะมันหมาหรืออะไรตัวอะไรที่ไหนได้อ๋อมันเป็นหมานั่นแหละมันไม่ใช่เป็ด ใช่ไหมโยมนี่แหละถึงบอกว่ามันฝึกได้ไม่เท่าคน คนเนี่ยมันฝึกต้องฝึกร้อยแปดวิชาใช่ไหม ฝึกเอาไว้นะมีความรู้เนี่ยดีทำไมที่บอกว่ามีความรู้ทั่วหมัวเอาตัวไม่รอดเนี่ยทำไมธรรมามันจนในนั้นอ่ะจนความคิดน่ะ มันรู้ได้หมดแต่มันทำไม่ได้มันเป็นกรรมบางคนเห็นว่าเป็นช่างรถมันไม่ทำผสมสีก็เก่งแต่ไม่ทำเห็นไหมมันก็นอนแมปนั่นเห็นไหมนั่นจึงบอกว่าลูกเมียก็ลำบากนะพ่อบ้านนอนได้อย่างหัวรถจักรไม่เดินนะเป็นอย่างนั้นนะคุณโยม เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวนครสวรรค์ชาวอยุธยาเนี่ยเห็นว่าถ้าเนี่ยบอกว่าน้ำมันมาทุกปีเนี่ยเราก็พยายามบอกให้ทำเรือนแพไว้ทำเรือนแพไว้ไม่ต้องไปพึ่งหลังถนนใช่ไหมถ้าถนนมันท่วมหมดจะทำยังไงไปอยู่ที่ไหนนั่นนะ เพราะฉะนั้นทำเรือนแพทำบ้านเรือนแพกันทำเป็นแพลอยน้ำเป็นคนมีฐานะก็ทำเป็นเหล็กนะทำสแตนเลสยิ่งดีใช่ไหมทำทุ่นลอยน้ำมันจะได้ลอยทุกบ้านยังได้ช่วยคนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยาม มีน้ำท่วมเนี่ยเราควรจะทำอย่างนั้นนะก็เก็บใส่ออมสินไว้ได้มาเก็บใส่กระปุกไว้ทุกปีมันยังไม่ท่วมก็ถ้ามันท่วมเราก็ทำเอาไว้ทำทุ่นลอยน้ำทำแพลอยน้ำอย่างน้อยเรามีบ้านลอยน้ำได้มันก็ดี บางทีเห็นไหมทำถังน้ำมันสามสี่ลูกเอามาทำห้องน้ำลอยน้ำใช่ไหมโยมนั่นเอาอาตมาคุยคนเดียวทีนี้ รายการถามตอบใช่ไหมให้อาตมาคุยคนเดียวโยมต้องคุยมั้งโยมต้องรายงานมามั่งดิเนาะไม่ได้ดูโทรทัศน์สองสามวันข่าวน้ำท่วมมันไปถึงไหนไม่รู้ นั่นนะอยุธยาอ่างทองใช่ไหมนั่นนะที่ครูบาอาจารย์บอกว่าทำไว้นะข้าวเม่าก็ดีข้าวแห้งก็ดีข้าวตากก็ดีนั่นนะกายศาสตร์ปัจจินก็ดีเนาะแช่น้ำแช่น้ำร้อนก็ได้นะกินได้เลยคุณยายคนรุ่นเก่าเห็นไหมทำมาไว้เถอะ กว่าจะไปรอคนมาแจกใช่ไหมเราอดบางคนอดตั้ง4-5 วันนั่นนะอยู่ในบ้านนั่นแหละไปไหนก็ไม่ได้เรือก็ไม่มีนั่นนะ ยิ่งกรุงเทพอะเห็นไหมไปกาเที่ยวหนึ่งไปกลับเอาต้อง500คนอายุมากไม่ไหวแล้วนั่นนะเห็นไหม แค่ไม่ถึงโลนั่นเห็นมาก็ลำบากก็จะไปถึงตลาดไปนู่นไปนี่ไม่ใช่ของง่ายนั่นนะทุกของคนที่ว่าเขารวยเขาก็ไม่มีเขาก็อยู่ตึกสูงๆแล้วก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรมากแต่คนที่ไม่ได้อยู่ที่สูงๆก็ลำบากนั่นนะ ก็ลำบากเพราะมันเยอะนั่นแหละแล้วพอชาวนาเปรียบเสมือนเนี่ย
กระดูกสันหลังของชาตินี่เห็นไหมทุกนะทุกลำไปพอพ่อแม่ตายแล้วพวกขายไร่ขายนาหมดนั่นนะเห็นไหมทีนี้ถ้ามีลูกให้ลูกหลานก็ลำบากอีกบางคนนั่นนะเห็นไหมเพราะมันทำแล้วมันก็ตายพวกผักผลไม้นั่นนะเห็นไหมมันตาย ใช้ผลไม้ตอนนี้นะมันเร็วถ้ามันก็ตายน้ำท่วมตายไม่มีรากแก้วถ้ารากแก้วมันไม่ตายนะต้นไม้น้ำท่วมไม่ตายมะม่วงเห็นไหมมะม่วงท่วมเป็นเดือนก็ไม่ตายหมู่บ้านของเราแต่ก่อนเนี่ยมันการน้ำท่วมทุกปีเหมือนกันนั่นนะพอทำ ตามเขื่อนแล้วก็ไม่เป็นคลองซอยแล้วก็ไม่ท่วมนั่นก่อนน้ำท่วมทุกปี เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราก็รีบร้อนนี่แหละรีบขายรีบซื้อรีบกินรีบทำแล้วก็รีบจากไปนั่นน่ะก็ไม่ได้อะไรถ้าเราต้องเอาสองฝ่ายเนาะ อดทนนะขยันประหยัดนั่นนะเมตตาเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นนะใครเลี้ยงเราเราก็นึกถึงคุณของผู้นั้นนะนึกถึงความดีนั่นนะนึกถึงความดีของเขานั่นนะเราก็ชื่อว่าเทวดารักษาเรา นั่นนะเห็นไหมคนไม่รู้จักบุญคุณคนไม่รู้จักคุณคนลำบากไปจนนั่นนะไม่มีใครช่วยเหลือเกื้อกูลนะบางคนนี่นะจึงว่าสิบนิ้วนี่อ่อนน้อมถ่อมตนขยันหมั่นเพียรนั่นนะอดทนประหยัดนี่นะสู้ทุกอย่าง ที่เรายังร่างกายเรายังดีนะบางคนเห็นไหมแค่เอามือก็ได้เอาปากเขียนก็ได้เห็นไหมไม่มีมือก็เอาสารพัดอะที่จะค้นคิดนะที่ไม่มีมือเห็นไหมมนะอดทนนะพิการเห็นไหมยังเอานักกีฬาพิการก็ยังไปแข่งรถได้นั่นนะเห็นว่ากีฬาพิการเนี่ยนะอยากให้คนเนี่ยมีความที่ว่าเออเราเกิดมาเนี่ยไม่งั้นมันก็ทุกข์อย่างเดียวคิดว่าเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์จนคิดว่ายังไงก็ไม่หายบางคนเนี่ยกินยาตาย กระโดดตึกตายฆ่าตัวตายนั่นน่ะฆ่าตัวตายเองเนี่ยมันลำบากเกินโรงพยาบาลบอกว่าถ้าไปฆ่าแล้วก็ต้องฆ่า500 ชาติก็น่าสงสารเนี่ยนะนั่นน่ะเคยฆ่าแสดงว่าเคยฆ่าตัวตายก็เลยต้องฆ่าตัวตายเองนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าโลกเนี้ย ให้เราคิดดีๆเลยว่าเหมือนครูบาอาจารย์เพื่อหลวงพ่อสนั่นหลวงพ่อบุญลือเนี่ยพอท่านได้แล้วท่านก็หลวงพ่อพระสุขอะไรพวกนี้นั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติกันเยอะน้ำราดก็ดีเห็นว่าขุนวินอะไรก็ทำกันไป ทำได้ก็เป็นบุญของเขาอะไรต่ออะไรนั่นเนี่ยสารพัดอ่ะทีนี้ก็ถ้าไม่ทำนี่ยิ่งไปใหญ่เลยถ้าไม่มีใครทำไม่มีพระสงฆ์ที่จะเผยแพร่ไม่มีเจ้าคุณพระครูก็ลำบากเห็นไหมนั่นแหละไม่มีใครทำราชการพระพระครูเจ้าคุณสมเด็จเห็นไหม ก็ต้องช่วยนะเป็นประธานนะเห็นไหม
เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเขาขีดขั้นมาทางนั้นน่ะใช่ไหมเขาขีดมานั่นน่ะเหมือนกรรมเขาบันดาลให้มาบุญบันดาลกรรมน่ะกรรมก็บันดาลติดตามเรามาเหมือนกันน่ะถ้าเราหมดกรรมเป็นพระอรหันต์นะนั่นน่ะ นั่นน่ะที่เรียกว่ากรรมหมดแล้วนั่นน่ะกินอาหารก็เหมือนกินของญาติตัวเองนั่นน่ะกินของเหมือนของตัวเองเนี่ยพระโสดาบันกินเหมือนของญาตินะกินแล้วไม่บาปแล้วอะไรต่ออะไรเงี้ยถ้าพระอรหันต์ก็เหมือนกินแล้วเหมือนของตัวเองกินแล้วไม่มีโทษนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่า พระอริยเจ้าท่านก็เชื่อกันตามๆมานั่นน่ะหลวงพ่อสนองนั่นก็บอกท่านก็เคยพูดว่าเนี่ยในหลักพระไตรปิฎกแล้วท่านก็เข้าใจกันนั่นน่ะพระอริยเจ้าจะตีวินัยดีมากนั่นน่ะตีวินัยได้ฉลาดมากยิ่งมีฌานมีญาณก็ยิ่งเข้าใจเยอะ นะเพราะฉะนั้นหลวงปู่มั่นก็ไม่รู้ในสมัยพุทธกาลปฏิบัติกันยังไงอ่ะนั่นน่ะโอ้คนแก่มาบวชคนหนุ่มมาบวชคนหนุ่มบวชก่อนคนแก่บวชทีหลังก็ต้องนั่งท้ายลงมาลดหลั่นกันมาท่านก็เห็นนิมิตเห็นมาท่านก็เชื่อเลยว่าวินัยของพุทธเจ้าพูดเอาไว้เนี่ย มันเป็นเรื่องจริงเนาะมันเป็นอย่างนั้นครับก็การหลวงพ่อครับสายเข้าจากประจวบคีรีขันธ์จากพระคุณเจ้าครับนมัสการครับสวัสดีครับพระอาจารย์สาธุสาธุนี่ผมมาบวชแล้วผมรู้สึกว่าผมนอนแล้วฝันบ่อยนะครับมันฝันเหมือนว่าผมฝันแล้วเหมือนมีเรื่องราวเยอะแยะหลายเรื่องหลายราวเนี้ยฝันเห็นผู้คนบ้างเห็น พระบ้างเห็นต้นไม้บ้างเห็นอะไรเงี้ยเป็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยครับมันมาเนื่องมาจากอะไรมีเหตุพอทราบไหมบ้างไหมครับมันเป็นนิมิตมันเป็นภาพนิมิตมันยังไม่มาเราก็ทําเฉยๆนะอย่าไปกลัวเมื่อมันมาก็ถือว่ามันเป็นกรรมของชาวโลกนั่นน่ะท่านท่านจะบอกอย่างนี้นะมันเป็นกรรมของเขาเราช่วยไม่ได้เราก็นั่นน่ะเรามาถือศีลมาภาวนาเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราก็มีบุญแล้วเราทำภาวนาไว้มันก็ยิ่งบุญมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะนั่นน่ะจนได้เกิดปัญญาเนี่ยมันก็เป็นบุญของพระคุณเจ้านั่นน่ะที่ท่านมาบวชแล้วก็ได้ฝันเห็น เนี่ยได้สอนตัวเราก็ท่านบอกว่าคนทีนี้ผมอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าในความฝันเนี่ยทําไมผมเหมือนว่าเราไปอยู่ในนั้นแล้วเราเหมือนเราควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้มันฝันจะทุกวันฝันบ่อยมากฝันจะทุกวันที่ทำไมผมฝันแล้วทำไมอยู่ในความฝันก็อยู่ข้างนอกมันต่างกันว่าอยู่ในนั้นผมรู้สึกว่าผมควบคุมอะไรไม่ค่อยได้ครับผมคิดอยากผมก็ทําไปตามไอ้ประมาณนั้นนะใช่ มันเหมือนว่าเราเป็นเราบังคับเขาไม่ได้เราที่เรานอนฝันเนี่ยเรายังฟังจิตสมาธิเรายังไม่พอถ้าสมาธิเรามากๆขึ้นเราจะไม่ค่อยฝันนะคุณโยมนะท่านนะมันเป็นอย่างนั้นสมาธิเรายังน้อยอยู่มันบังคับญาณของเราไม่ได้พอเราหลับแล้วเราไม่รู้ตัวเนาะนั่นแหละ บางทีผมฝันผมรู้สึกตัวแล้วผมพยายามจะแบบเหมือนว่ามันเป็นฝันซ้อนฝันเงี้ยมันแบบผมเหมือนว่าผมพยายามจะลุกจากที่นอนผมต้องลุกประมาณถึงประมาณผมดันตัวเองขึ้นจากที่นอนประมาณ4-5 ครั้งครับกว่าจะแบบลุกมาอยู่แบบความแบบปกติจริงๆผมยังต้องถามตัวเองว่าผมยังฝันอยู่หรือเปล่าบางทีมันจะฝันอย่างเงี้ย ไม่เป็นไรซ้อนกันอีกไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งฝันแล้วเราจะไปคิดมาก
ออกมาจะไปคิดมากนะเดี๋ยวทําให้เราเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจอ่อนทีนี้เราฝันแล้วก็แล้วกันเราก็พุทโธฝันก็สักก็ฝันผมก็โอเคเพราะได้อะไรบางทีผมมาบอกให้พี่วัดฟังเนี่ยทีนี้ท่านก็บอกท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมากทีนี้ผมฝันอยู่ครั้งหนึ่งผมฝันจนผมฝันเห็นผ้าคนโน้นคนนี้ผมพยายามเลือกเส้นทางว่าผมจะไปซ้ายไปขวาไปเงี้ยวันนั้นอยู่ก็มีผมไปเจอแมวสองตัวแล้วผมก็บอกพูดถึงเกี่ยวกับพุทธเจ้าผมพูดคําว่าพระพุทธเจ้าเลยนั้นอยู่ดีผมก็มันก็เปลี่ยนจากที่ไปกลายเป็นอยู่ในที่มืดมันเหมือนเป็นที่โล่งไปหมดเลยเป็นมืดความมืดโล่งๆแล้วก็มีพระพระสีทองทองอ่ะเขากำลังเคลื่อนตัวหาผมแล้วผมก็หลุดออกจากหัวแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาผมก็เฮ้ยเราฝันอะไรลึกอะไรขนาดโอ้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรฝันแล้วก็แล้วกันนะเราก็กลับมาแล้วก็ภาวนาให้เยอะนั่นแหละสมาธิเราจะได้เพิ่มขึ้นนะมันจะได้ไม่ต้องเป็นฝันเยอะนั่นแหละ สมัยก่อนเราบวชใหม่ๆก็เป็นอย่างเงี้ยพระเจ้าขึ้นมาก็เล่าให้พระฟังแหมท่านนี่ฝันทุกคืนท่านไม่ฝันไงขอการหลวงพ่อหมดเวลาสำหรับช่วงแรกโอ้สาธุช่วงนี้ก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวรอพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคลจำที่8ประการการได้ยินเสียงจนหมดไม่ฝากก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสวัสดีค่ะ ตุ้ยนัทยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูนจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตรสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรัชภัยรินทร์สิริวัฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรม และสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-455-7171 และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์และพบกันในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายนอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันอังคารที่5ธันวาคม2560ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2560ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2560ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1164พระอาจารย์นิพัฒน์086-009-3566พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ทอดกฐินสามัคคีวัดป่ามุจลินวิหารกราบนมัสการสี่สังเวชนียสถานติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานแม่ชีสมศรี02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1164ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน
โทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160พุ่มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ของที่มีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมจะเรียนศึกษาทุกชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังอยู่กับครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164024961164หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับดูเจริญสุขญาติโยมมีนั่นมาใช่ไหมจะตอบเลยก็ได้คำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจ้ากจากนครราชสีมาครับจากโยมปราณีโยมถามว่าการที่มาบวชปฏิบัติที่วัดสังฆทานบวชเป็นนักปฏิบัตินิคมะ3วัน7วันนะครับหลวงพ่อ และการไปเข้าคอร์สปฏิบัติจะได้บุญเท่ากันหรือเปล่าเข้าคอร์สเนี่ยเหมือนอย่างกับเราเหมือนอย่างกับทหารเนี่ยทหารที่ว่าฝึกโคมันโดพวกเขาคอร์สเนี่ยเหมือนทหารโคมันโดเขาจะให้กินข้าวแค่ฝ่ามือเดียวแต่อยู่ได้ทั้งวันนั่นน่ะเนี่ยให้อดทนกินน้ำกระติกเดียวให้ทั้งวันเนี่ยเรียกว่าฝึกโคมันโด7วันมีน้ำไปกระติกเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมถ้ารอดตายมาได้ทนได้แสดงว่าคนเนี้ยเขาผ่านความอดทนเขาก็นี่เนี่ยเหมือนในคนปฏิบัติเนี่ยถ้าถืออุโบสถมันก็ยังเรื่อยๆเฉยๆถ้าภาวนาเป็นเนี่ยเรียกว่าเหมือนหน่วยโคมันโดละถ้าภาวนาติดนะเนี่ยถ้าเข้าคอร์สเหมือนยังว่าลดเร็วนะลดด่วนนะตามได้เร็วฝึกทั้งวันไม่ต้องนอนให้น้อย
นั่นแหละถึงว่าหลวงพ่อจรัญที่สิงห์บุรีแต่ก่อนนี่จะมาให้อยู่แค่7 วันไม่ให้พูดให้ฝึกยืนฝึกเดินฝึกนั่ง7 วันนั่นน่ะเหมือนไปฝึกคอมมานโดนะให้อดทนแล้วมันจะเกิดเร็วเหมือนยังเราไปคั้นน้ำยางใช่ไหมน้ำยางก็ดีให้มันไปรีดให้มันออกนะต้องอะไรอ่ะปาดตาลใช่ไหมต้องไปทุบมันต้องไปบีบมันให้มันออกให้น้ำตาลมันออกนั่นน่ะไปนวดมันให้มากๆถ้าไปเช้าชามเย็นชามมันไม่ค่อยจะออกใช่ไหมปาดตาลนะปาดออกมาแล้วมันยังไม่ออกต้องไปบีบมันอีกไปนวดมันอีกคนขึ้นตาลนี่เขาจะรู้อย่างนี้แหละคุณยงนี่เนี่ยไปเร่งฤทธิ์เร่งให้มันมากๆนั่นน่ะดีพวกเข้าคอร์สเพราะว่าเราไม่มีเวลาบางคนเห็นไหมทำได้ก็ได้เลยทำ3 ปีเนี่ยเห็นไหม4 ปี 5 ปีบางคนก็ได้เลยเหมือนพวกหลวงพ่อผาสุกใช่ไหมท่านทำมองท่านนะอยู่ในห้องสี่ปีห้าปีเหมือนกันหลวงพ่อสนั่นก็เหมือนกันนะที่ป่าลันวานั่นก็ทำมองท่านได้อยู่4ปี5ปีเหมือนกันไม่ยอมนอนมันจะหลับไงท่านจะไม่ให้มันหลับนะจากสี่ชั่วโมงแล้วเห็นไหมมันมากไปนอน4 ชั่วโมงเห็นไหมเหมือนว่าตอนหนุ่มๆด้วยนั่นน่ะแล้วท่านก็ได้เร็วพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่ากว่าจะมาพวกหลวงปู่เทศก็เหมือนกันเนี่ยต้องไปอยู่ในป่าไปอยู่ในยุ้งข้าวแมวอย่างเงี้ยไม่รู้จักใครวันนี้หลวงปู่ไม่ฉันข้าว7-8 วันอะไรต่ออะไรให้หลวงปู่ไปโกรธใครเนาะทำไมไม่กินข้าวแมวไม่รู้เนี่ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยหลวงปู่ต้องไปแอบไปภาวนาโอ้มีสายมาเนาะมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับจากโยมสุเทพเจริญพรจ่าโยมครับก็ช่วยถาม2 ข้อนะครับโชคดีคุณโยมเวลานั่งเลี้ยงงานหรือเวลาเกี่ยวข้าวเราจะต้องปฏิบัติยังไงครับและสามารถดับความทุกข์ได้ไหมนั่นน่ะอีกที่จะอีกที่อะไรนะข้อ2ไปเกี่ยวข้าวบางครั้งรู้สึกว่าโลกนี้มีความทุกข์และบางครั้งรู้สึกว่าโลกนี้มีความว่างเปล่าเป็นความรู้สึกเฉยๆแต่บางครั้งอาจมีน้ำตาไหลออกมาบ้างเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับนี่แหละปิติถ้าน้ำตาออกภาวนาเกิดจากภาวนาเกิดจากความสงบหรือว่าเกิดจากความแล้นแค้นก็ได้เหมือนกันมีหลายอย่างเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราอดทนแล้วก็ถ้าเรามีภาวนาจะดีมากที่ว่าน้องสาวหลวงปู่มหาบัวใช่ไหมไปเกี่ยวข้าวกลางคืนไปเฝ้าข้าวก็กลางคืนก็ยังเดินจงกรมอยู่ตามท้องนาอีกเห็นไหมบอกโอ้น้องสาวเรานี่ไม่เบานะเพียรจริงๆตอนหลังก็มาเป็นแม่จันดีใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมชาวบ้านตากก็นับถือนั่นนะ ว่าแกภาวนาจนสำเร็จนะคุณโยมนะคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียใจแต่เราเอาภาวนาไปได้เนี่ยเราจะไปรวยข้างหน้านะเราจะได้ถ้าได้มรรคผลเราก็มีความสุขข้างหน้าเลยเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเนาะเมื่อเราตกลงมาแล้วใช่ไหมเหมือนดาวตกลงมาแล้วดาวมันก็ขึ้นไปไม่ได้นะแต่เห็นว่าเอาเยี่ยงนั่นแหละหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยดาวตกแล้วก็แก่แล้วปลดเกษียณนะปลดเกษียณแล้วก็มาถือศีลพวกดาวตกมาถือศีลก็ดีไงเหมือนคุณยอมใครก็ไม่อยากให้ลำบาก
ใครก็ไม่อยากจะไปอยู่ฐานะลำบากแต่มันเลือกไม่ได้เมื่อเลือกได้คือเลือกศีลธรรมนะคุณโยมเนาะนั่นแหละพอได้แล้วเห็นไหมหลวงปู่ขาวหลวงปู่มั่นเห็นไหมใครก็รักนั่นนะหลวงปู่ชอบเห็นไหมลำบากกันทางนั้นนะเนี่ยทำไมจึงต้องมาเกิดลำบากชาติสุดท้ายต้องมาเกิดที่ลำบากแล้วความลำบากนี่แหละมันจะได้เห็นทุกข์เนาะบางคนคนรวยเห็นไหมพ่อแม่เราก็มีแล้วจะต้องลำบากทำไมอ่ะเดี๋ยวเราก็สึกไปแล้วถ้าแม่ไม่มาเข้าฝันพ่อแม่ไม่มาเข้าฝันว่าพ่อแม่ลำบากคนนี้ก็สึกใช่ไหมทีนี้จะทึกทีไรพ่อแม่มาหาทุกทีเลยโอ้ตอนหลังพ่อแม่ก็แต่งตัวสวยงามมานั่นแหละพ่อแม่ได้บุญด้วยการปฏิบัติธรรมเนาะมันเป็นอย่างนั้นคนเข้าคอร์สเนี่ยนี่แหละเร่งไปสวรรค์นิพพานถ้าทำดีนั่นเห็นไหมทุกคนทำดีเนี่ยเห็นไหมทำดีเนี่ยภาวนาคิดถูกทำถูกแล้วนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยม นี่เป็นแบบนี้แหละคำถามที่สองครับหลวงพ่อจากชัยภูมิครับโยมสมศักดิ์อันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับกฐินครับหลวงพ่อโยมถามว่าพระภิกษุที่ครองผ้ากฐินเนี่ยไปค้างคืนที่อื่นโดยที่นำผ้าไปไม่ครบ3ผืนครับแบบนี้จะได้หรือเปล่าอันนั้นเขาบอกว่าองค์ครองขาดไม่ได้พอครองกฐินเนี่ยองค์ครองขาดไม่ได้นะขาดแล้วมันขาดหมดแต่คุ้มผ้าในวัดนั้นได้ที่ขาดผ้าไป1ผืนหรือ2ผืนอะไรเนี่ยนะทีนี้ก็อานิสงส์กฐินเนี่ยคุ้มครองไปถึงกลางเดือน4แล้วก็ให้รักษากันเองทีนี้ไม่ให้ขาดกองก็ต้องมาวิกับอะไรถวายคืนคแล้วเราก็ส่งให้แล้วก็แสดงอาบัติทำไมงั้น ก็เป็นอาบัติอยู่งั้น นะคุณโยมนะคำถามต่อไปครับหลวงพ่อดูยังอยู่ในกฐินอยู่ครับโยมถามว่าองค์ที่ครองผ้ากฐินเนี่ยครองไม่ครบ3ผืนนี้จะได้ไหมไม่ได้มันขาดครองพอตอนได้ผ้าตอนราตรีครองนะครับผมพ่อได้ผ้าครองไม่ครบ3ผืนต้องครองให้ได้3ผืนอย่าให้ขาดนั่นนะพอจะสว่างต้องให้อยู่ให้ครบ3ผืนนะนั่นนะแต่เราถวายผ้าผืนเดียวน่ะใช่มั้ยเพราะว่าการกฐินเนี่ยจะเป็นตะวงจีวรเนี่ยที่มันขาดทีนี้ต้องรักษาให้ได้ครบ3ผืนครับนะแล้วถ้าสมมุติว่าโยมถวายมาเป็นชุดไตรเงี้ยครับแต่ว่าเราเลือกเอาแค่จีวรอย่างเงี้ยครับได้ไม่เป็นไรได้แต่หรือว่าเลือกเอาแค่สังคติใช่แต่ที่จะใช้ครองอย่างเดียวแต่ทีนี้ต้องให้มี3ผืนตอนที่ลุงอรุณครับใช่จะอย่าให้ขาดกองครับถ้าขาดกองมันก็อันนี้สองผ้ากฐินมันก็ได้แค่นั้นน่ะขาดไปชิบมันไม่ครบกลางเดือน4นะก็คือสรุปว่าเรารับผ้ากฐินมาได้เป็นชุดไตรเราเอาแค่จีวร1ผืนใช่แต่ว่าของเก่าเรามีสังคติแล้วมีสบงแล้วใช่เราต้องครบ3ชิ้นต้องให้ครบ3ผืนใช่สาธุนะที่ว่าอานิสงส์ผ้า3ผืนด้วยนั่นนะที่บางองค์ท่านก็ถือผ้า3ผืนใช่ไหมด้วยตลอดทั้งปีเลยครับเพราะเวลาเห็นมาจะต้องให้อยู่ครบอะไรต่ออะไรขอการหลวงพ่อครับถ้าอย่างพระภิกษุที่ท่านครองไม่ครบ3ผืนอย่างเงี้ยโยมที่ตั้งใจนั่นทำกฐินมาก็ไม่ได้อานิสงส์กฐินด้วยใช่ไหมได้อานิสงส์แล้วไม่ได้ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่แต่พวกเรานี่แหละที่รักษากันไว้เราก็เรียนได้กุศลกฐินครับแค่นั้นท่านบอกจ้า
ญาติโยมมันได้แล้วครับจะถ้าเกิดคลองไม่ครบนี่กฐินจะดอกไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าใช่กฐินมันก็กฐินดอกมันก็โมฆะไปแล้วมันก็หมดไปแล้วเพราะว่าเราขาดคลองไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องให้พระภิกษุก็คลองผ้ารักษาผ้ากันเองครับเมื่ออานิสงส์กฐินมันคุ้มไม่ได้แล้วครับก็คือ3เดือนคุ้มไม่ได้แล้วต้องคลองกันเองจ้าเนี่ยถอยนี่แหละคุณโยมความจริงอ่ะวินัยเนี่ยท่านให้พระภิกษุเนี่ยรักษาผ้าไม่งั้นถ้าไปตากไว้บางทีโจรก็ลักขโมยไปอะไรต่ออะไรตอนหลังก็ต้องเลยต้องทำเป็นผ้าเป็นคันนาครับนะที่เรียกว่าโจรร้องไห้ไปแล้วไม่สวยใช่ไหมครับใช่โอ้ผ้าขาดปะกันไว้อะไรต่ออะไรทีนี้ก็โจรก็ไม่อยากลักเนี่ยเรียกว่าจอร้องไห้รักไปแล้วผ้าขาดอย่าไปตัดเสื้อผ้าก็ไปรักของพระมาเขาก็รู้อีก คนสมัยใหม่ก็พอนานๆก็พุทธเจ้าบวชกันนานๆคนก็ได้เห็นเป็นนานๆก็โอ้นี่ถ้าไปรักทีวรพระไปก็ไม่อยากได้ละเนี่ยเรียกว่าจอไม่อยากได้ทีวรเนี่ยสมบัติพระไม่มีอะไรไงนั่นน่ะมีแต่บุญมีแต่ภาวนานั่นน่ะที่มีมากเนี่ยจึงว่าเป็นทุกข์ไงนั่นน่ะเป็นทุกข์เป็นร้อนนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นจึงบอกว่าพระอริยเจ้าฉลาดตายไปพอจะแตกดับท่านก็ไม่ห่วงอะไรครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อสนองท่านก็ไม่ได้ห่วงอะไรท่านก็สอนไว้ดีแล้วนั่นน่ะหลวงปู่เกื้อนนะบอกเราพูดไว้เยอะแล้วเราไม่พูดแล้วนะต่อไปท่านก็ไม่ค่อยพูดท่านก็ไม่ค่อยสอนทำให้ดูนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อนั่นท่านก็เหมือนมีนิสัยมาแบบหลวงปู่เกื้อนนั่นน่ะท่านไม่ค่อยพูดขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับจากโยมนงรักจะเดินพรใจโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมคือหนูอะค่ะหนูนั่งสมาธิหนูจะเป็นลักษณะแบบคือกายพาแต่จิตเป็นตลอดเวลานะคะหลวงพ่ออะไรครับนั่งสมาธิแล้วมันก็จะตึงๆหัวมันจะตึงอะค่ะคือมาหนูพยายามมาดูที่ตัวเราอ่ะแต่ว่ามันหัวมันตึงอะค่ะอย่าไปดูมันอย่าไปดูที่มันตึงอย่าไปดูที่มันซึมนะต้องมาดูที่ใจเราไว้ดูลมหายใจเฉยๆอย่าไปสนใจมันเดี๋ยวมันเป็นอยู่งั้นน่ะนะคุณโยมนะโยมต้องรักอยู่ไหมจ๊ะยังอยู่ในสายไหมอยู่ค่ะจ้ะนั่นน่ะอย่าไปดูที่มันซึมที่มันตึงแล้วก็ดูอยู่ใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกเฉยๆถ้าเราไปสนใจมันยิ่งเป็นใหญ่เดี๋ยวตัวมันแข็งอยู่งั้นน่ะนะคุณโยมนะมันเป็นสมาธิแต่มันจะเป็นสมาธิแบบไปยังไม่เกิดปัญญาไงมันจะซึมมันจะซึมนะบางคนตัวเบาตัวลอยไอ้เบาลอยนี่ก็ต้องดูมันเฉยๆแล้วก็กลับมาดูใจเราไว้นะมันจะงงด้วยนะเนี่ยมันมีหลายอย่างมีหลายอาการจนกว่าตัวหนักตัวเบาตัวลอยมันผ่านไปมันเกิดอะไรก็เฉยอย่าไปดูมันอย่าไปดูมันสนใจมันยิ่งเป็นใหญ่นะโยมนะคือแต่ก่อนหนูตัวเบาตัวลอยมาแล้วค่ะแล้วก็เคยนั่งสมาธินานนะคะแบบนิ่งนานนะคะแต่ตอนนี้แต่ก่อนเคยนั่งเป็นชั่วโมงอะค่ะแต่ตอนนี้คือนั่งแล้วเหมือนจิตตื่นตลอดเวลาค่ะจิตมันตื่นจิตมันตื่นก็รู้ว่ามันตื่นนะทีนี้เราก็กลับมาดูใจเราเฉยๆนั่นแหละยอมทำถูกแล้วแต่อย่าไปทิ้ง
ทิ้งสมาธิเลยก็ไม่ได้สมาธินี่แหละมันเป็นตัวบาดฐานให้มันเกิดปัญญาเหมือนในผลไม้อะที่มันจะออกลูกมันจะออกเม็ดใช่ไหมเม็ดมันจะโตถ้าเราไปขย่าวมันทุกวันมันเลยตายเลยนั่นแหละนะเราต้องให้ทำให้มันสงบให้ได้ให้เข้าไปหาความสงบอีกนะรู้จักเข้าไปดูถ้านั่งต้องกลับไปดูความสงบไว้เฉยๆแต่ทีนี้มันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันข้างนอกแล้วต่อไปมันจะดีเนี่ยปัญญามันจะเกิดพอออกมาเราต้องใช้ปัญญาเกิดดับของจิตเนี่ยนี่แหละตัวที่บอกว่าตัวรู้เนี่ยตัวรู้เราจะไปห้องน้ำเราก็รู้จะไปใส่บาตรก็รู้จะไปทำงานเราก็รู้ก่อนแล้วก็เดินไปก็รู้เรื่องจิตเกิดดับนะมันคิดกังวลก็รู้มันไม่กังวลก็รู้กลับมาอยู่ที่สมาธิของเราอยู่ที่ใจเรานะโยมนะถ้าต่อไปมันจะหายจ้าแก้ตรงอย่างนี้นะสมาธิเพราะเราไปทิ้งมันก็เลยอ่อนลงอ่อนกำลังมันก็เลยทำให้เราไปอยู่ที่งงซึมๆนั่นแหละตัวแข็งมั่งอะไรมั่งเลยจับไม่ออกก็เลยติดไอ้ตัวแข็งตัวซึมอีกนะค่ะหลวงพ่อคะมีช่วงนี้ค่ะหนูนั่งเสร็จแล้วหัวซึมแข็งแล้วก็เตร็งอะค่ะแล้วหนูก็ออกจากสมาธิอะค่ะนั่นแหละทีนี้หนูจะต้องนั่งต่อไหมคะทีนี้เราก็ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็มาเดินจงกรมเยอะๆก็ได้อย่าเพิ่งไปนั่งเนี่ยอย่าเพิ่งไปนั่งให้มันเป็นให้มันเป็นสมาธิเดินให้มันสติของเราจะได้ดีนั่นแหละเพราะเราไปจับอยู่กับไอ้ที่มันซึมที่มันตัวแข็งอยู่นานมันไปเชื่อมเหมือนว่าไปจับมันไว้นานไงเมื่อเราไม่แกะมันออกใช่เลยมันไม่ยอมเกิดปัญญาใช่ทีนี้เดินจงกรมเยอะๆหนูนั่งกรรมฐานเป็นนั่นแหละแต่หนูต้องเดินให้มากๆก่อนเดินยืนหลวงพ่อถนองกินข้าวก็ให้รู้ตัวอาบน้ำก็ให้รู้ตัวนั่นแหละใจมันว่างก็รู้มันนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมทำไว้นะทำไว้ต่อไปปัญญามันจะดีนั่นแหละตาโตกุตาตามอย่าทิ้งของดีอย่าไปทิ้งนี่แหละที่ว่าพุทธเจ้าเราเป็นบัณฑิตก็เพราะท่านไม่ทิ้งความเพียรของท่านนะรู้จักยืนนะรู้จักนั่งเห็นไหมเพ่งออกไปข้างนอกนะพิจารณานี่แหละกลับมาเป็นตัวสมาธิมานั่นน่ะถ้าไม่มีสมาธิยืนอยู่ไม่ได้หรอก7 วันนั่นน่ะไม่มีสมาธินะใครจะยืนได้7 วัน 7 คืนเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นว่าทำได้นั่นน่ะบารมีท่านเพราะฉะนั้นน่ะพิจารณาตัวพิจารณาเนี่ยที่กลับมาดูใจของท่านเนี่ยที่ท่านบอกว่าเดินไม่ใช่เดินเร็วๆเดินอยู่เหมือนว่าเดินจงกรมเห็นไหมท่านก็เดินช้าๆนั่นแหละเนี่ยเรียกว่าอิ่มทิพย์ปีติพุทธเจ้ายืน7 วันเดินของท่านฮะใช่ไหม7 วัน 7 คืนอะไรนะเห็นไหมเขาไปนั่งจนฝนพอดีเข้าฤดูฝนก็นั่นเห็นไหมที่ว่าน่าสงสารพุทธเจ้าอยากได้บุญก็แผ่พังพานไม่ฝนเปียกนั่นไม่ฝนเปียกตัวท่านอะไรต่ออะไรอยากได้บุญนั่นน่ะเขาจึงบอกว่าทีนี้คนมันไม่เห็น
คนมันไม่เห็นมันก็มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นักนั่นขอกราบหลวงพ่อครับมีสายข้อจากเชียงใหม่ครับจากโยมจิรภาจะเดินพ่อจะโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมเมื่อก่อนนี่นะคะโยมก็นั่งสมาธิที่ได้เป็นชั่วโมงจ้าได้เจ้าค่ะแต่ตอนนี้ผ่าตัดหลังผ่าตัดหลังได้5ปีใส่เด็ก8อันนั่งนานก็ไม่ได้ทุกวันนี้ก็ปวดก็มานั่งนอนนอนฟังนั่งบ้างนอนบ้างไงเจ้าค่ะได้ฟังทั้งพูดก็เพลินค่ะก็พ่อใส่เหล็กมา8เดือน5ปี6ปีย่างปีที่6แล้วนะเจ้าค่ะเดินได้ไหมทุกวันเดินได้ค่ะเดินได้ทุกวันนี้ก็ออกกำลังเดินเย็นทุกวันถ้าไปเดินมันจะชาเจ้าค่ะแต่มันมีปัญหาตรงปวดเนี่ยค่ะปวดที่ผ่าตัดก็ผ่าสองหนเจ้าค่ะที่เชียงใหม่อะค่ะเจ้าค่ะผ่าแล้วมันผ่าแล้วอันตรายเส้นผ่าแล้วอันตรายเจ้าค่ะเพราะมันหักค่ะกระดูกมันหักโอ้กระดูกมันหักหมอต้องผ่าหมอต้องใส่เหล็กค่ะนั่นแหละสมัยก่อนเขาใช้น้ำมันต่อกระดูกนะทีนี้มันก็ไม่เป็นไรทีนี้พอสมัยใหม่เนี่ยมันปวดแต่ดีว่าคุณยอมยังเดินได้กับบุญเดินได้เจ้าค่ะนั่นน่ะทีนี้นะกายเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์หลวงปู่บอกทุกข์ค่ะตอนนี้อายุ72นั่นน่ะหลวงปู่บอกว่าค่ะตั้งแต่65หลวงปู่บอกให้ภาวนาอย่างเนี้ยกายเป็นทุกข์มันปวดก็เจ้าค่ะกายเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์เพื่อบุญเพื่อบุญมันจะได้หายปวดหายเจ็บได้เหมือนกันเวทนาน่ะเจ้าค่ะทุกวันถ้าว่าฟังท่านพูดเนี่ยก็จะพูดเพลินก็ยกก็สบายใจแล้วก็ถ้ามันปวดมากก็พุทโธก็กินยาแก้ปวดมันก็ค่อยยังชั่วหน่อยเจ้าค่ะใช่ทีนี้ก็ขอให้คุณยอมหายเนาะให้ภาวนาเจ้าค่ะกลับนมัสการเท่านี้เจ้าค่ะท่านค่ะสาธุเจ้าค่ะนี่แหละเป็นกำลังใจให้โยมด้วยให้อาตมาด้วยยอมโทรมาได้นี่แหละจึงบอกว่าคนเราเนี่ยกรรมเก่าเนี่ยมันไม่รู้ว่าเราทำอะไรกันไว้เราเป็นนักรบก็ดีนั่นแหละเราเคยไปยิงนกตกปลาชาติไหนเราก็ไม่รู้นั่นแหละจึงบอกว่าเห็นไหมบางทีเดินอยู่ดีๆเขาก็ลูกหลงมันโดนข้างหลังพอดีไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะเดินได้เปล่าก็ไม่รู้นั่นแหละอยู่ตามถนนพวกปืนมันมาโดนศีรษะพอดีแกก็นอนดิ้นเลยโอ้โหน่าลงตาลเห็นไหมจึงบอกว่าไม่ใช่โยมคุณโยมคนเดียวเลยเนาะบอกว่าในโลกเนี่ยเพราะมันมากด้วยอาวุธมันมากด้วยปัญญาเนี่ยปัญญาคนทีเนี้ยเห็นไหมมันก็มากด้วยกรรมเนี่ยเห็นไหมกรรมมันก็มาเร็วนั่นน่ะมันก็มาเร็วเหลือเกินกรรมมันติดจรวดท่านบอกจรวดมันเร็วไอ้กรรมมันก็เร็วบางคนเขาก็ว่านะนั่นน่ะโอ้ถึงบอกว่าผู้แม้กระทั่งผู้พูดอ่ะเห็นไหมแข็งแรงข้าวสารลูกนึงก็ยกได้ยกเข้าไปได้นั่นน่ะเดี๋ยวนี้ลองไปยกมันไม่ได้อะเห็นไหมมันไม่ได้ยกทุกวันนั่นน่ะเห็นไหมคุ้มไปได้เลยกับข้าวสารร้อยโลเนี่ยเห็นไหมทีนี้นี่เนี่ยเขาจึงว่าอ๋อให้ทำความเพียรไว้ต้องกับหนุ่มๆสาวๆนั่นน่ะหาวิชาไว้วิชาพุทธเจ้าเราก็ต้องหานั่นน่ะเราจะไปทิ้งจะมาวิทยาศาสตร์เราก็เอาเราก็เรียนนั่นน่ะเห็นไหมภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์น่ะถ้าเราเรียนเราก็เข้าใจเยอะน่ะเห็นไหมแต่นี้ทางโลกเราก็เอาทางธรรมเราก็ทำน่ะเราก็ดีน่ะเราก็เอาตัวรอดเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เก่งๆเยอะนะในแผ่นดินสยามเนี่ยนั่นน่ะไม่ต้องไปพูดต่างประเทศเลยนั่นน่ะสมัยพุทธกาลเนี่ยเห็นนะอินเดียนี่เขารุ่งเรืองมากเนี่ยต้องท่านบอกว่ายกรัชกาลที่9เนี่ยเห็นไหม
ิทยาศาสตร์รุ่งเรืองหมดแล้วนี่แหละแล้วมันก็จะหมดไปเหมือนสุโขทัยอ่ะเฮ้คนสุโขทัยมันไปหมายหมดนะไอ้คนคอป้องนั่นแหละคนคอป้องคนสุโขทัยอ่ะหายหมดไม่ค่อยมีเห็นไหมคนมีบุญคนขอป้องคนสุโขทัยนี่แหละเห็นไหมหายไปหมดคนบางละจันก็หายไปหมดคนรุ่นเก่าพอก็มาเกิดกันใหม่นั่นแหละมันก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนั่นแหละไปเป็นแขกแขกมาเป็นคนไทยคนไทยไปเป็นคนจีนคนอะไรก็ว่าไปฮะมันเกิดได้หมดอ่ะเพราะดวงวิญญาณเนี่ยมันรักที่ไหนมันชอบที่ไหนมันก็ไปที่นั่นนะจุตินั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่าพวกเราทำตามครูบาศรีวิชัยครูบาอะไรอ่ะดวงดีครูบาอะไรอ่ะพระบาทตากผ้าใช่ไหมน่ะท่านปฏิบัติของท่านนั่นน่ะท่านก็ไปดีสมาธิของท่านนั่นน่ะเห็นไหมครูบาศรีวิชัยนักบุญนั่นน่ะสุพรรณก็หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานนี่แหละองค์แรกๆที่เผยแพร่กันเลยนั่นน่ะหลวงพ่อนงนั่นก็เผยแพร่น้อยสมัยก่อนหลวงพ่อขอมผมมีบุญสร้างพระพุทธรูปแต่ผมสร้างพระเป็นไม่ค่อยได้ครับท่านบอกท่านก็เล่าให้เราฟังเนาะนอนคุยกันทักคืนนึงให้เราก็อายนะพระเด็กๆพระอายุมากจะเทศให้ฟังไงเราก็โง่เนาะไม่มีเทปไม่มีอะไรไปหลวงปู่จันทาก็เหมือนกันท่านบอกอ้าวนอนคุยกันทักคืนนึงเนาะท่านจะเทศได้ฟังนะนั่นนะใกล้ๆจะล่วงลับแล้วเห็นไหมท่านก็เราก็เสียดายท่านจะได้คุยนั่นน่ะเห็นไหมท่านผเผชิญชีวิตมาเยอะหลวงปู่จันทานี่ก็ไม่ใช่เบาเลยเห็นไหมนั่นน่ะท่านก็ยึดเอาไตรสรณคมนี่แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเห็นไหมท่านก็ดีกระดูกเป็นพระธาตุไปเหมือนพวกหลวงปู่คำผิวนี่แหละเห็นไหมท่านอายุมากท่านบอกว่าตกบ้านหรือตกกุฏิอะไรเนี่ยแล้วก็ทำให้ท่านเดินหลังค่อมนั่นเห็นไหมท่านก็เดินหลังค่อมๆเราก็ไม่รู้จักเห็นครั้งแรกโอ้ยหลวงปู่องค์นี้ยังอุตส่าห์มาเนาะเท่าแล้วก็อุตส่าห์มาโอ้โหที่ไหนได้ท่านพาเรียเจ้าทั้งนั้นเราไม่รู้ไงเห็นทีแรกอะแต่มานั่นได้แม่บนเนี่ยตาท่านดีโอ้พวกนี้สว่างทุกองค์เห็นไหมแกจิตของท่านเป็นทองหมดแล้วสว่างหลวงปู่อารามหลวงปู่อะไรพวกเนี้ยน่ะเห็นไหมคนเราก็เห็นเท่าแล้วก็โอ้สู้หนุ่มๆไม่ได้สู้ฟ้าหนุ่มๆไม่ได้แข็งแรงใช่ไหมก็ตามันไอเรามันตากระทู้หูกระทะนั่นใช่ไหมโยมนั่นจึงบอกว่าดูถูกไม่ได้เลยหลวงปู่พวกนี้ใช่ไหมหลวงปู่อะไรล่ะหลวงปู่งวยหัวแม่หลวงปู่นี่ชื่อยากได้ยินครั้งแรกเราเรียกหลวงปู่งวยหลวงปู่งวยหมอหลวงปู่งวยแปลว่ามันไม่แน่นอนท่านหมอทำไมหลวงปู่ไม่เปลี่ยนนะแม่เรียกมาอย่างเงี้ยแม่เรียกมาอย่างนี้ก็เลยชื่อมาอย่างเงี้ยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าท่านก็พยายามภาวนานั่นน่ะเพิ่งเนี่ยเห็นมาที่บอกว่าปฐุมบดีท่านก็จะไปนั่นตอน8ธันวาเนี่ยนะ8 9 10อะไรเนี่ยท่านก็จะไปหลวงปู่ศิลานะท่านก็จะไปท่านไปแล้วไปช่วยดวงวิญญาณที่
ยังรอคอยไงเอาหลวงปู่ไปทุกปีทุกปีเหมือนสนามชัยทำบุญทุกปีให้วิญญาณได้ไปเกิดนะวิญญาณมีบุญจะได้ไปเกิดใช่ไหมแบบสนามชัยไอ้พวกทหารผีมันทหารเลยไม่กล้าไปสวนสนามที่นั่นครับเพราะว่าทหารผีมันเดินตามไปคุณโยมนั่นแหละเห็นว่าทหารผีมันสมัยนเรศวรเหมือนกันนั่นแหละเห็นมาเขาก็เอากระดูกไปไว้ที่สนามชัยนั่นแหละไอ้ทหารผีมันยังไม่ไปเกิดบางคนบอกว่าจะมาเกิดเป็นลูกของโยมป้าแก่แล้วป้าไม่อยากมีลูกแล้วฝันนะนั่นแหละทหารสนามชัยมาเมื่อเห็นว่ามันได้รับบุญเพราะฉะนั้นน่ะบุญมันเป็นบุญทิพย์มันเนาะโยมเนาะมันก็มองกันไม่เห็นไงก็เลยดูถูกพ่อแม่ดูถูกผู้เจ็บไข้ได้ป่วยมั่งอ้าวถ้าเราเป็นมั่งอ่ะเห็นมาเราก็ร้องไม่ออกเหมือนกันนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะไม่ให้ดูถูกคนน่ะคนที่เจ็บป่วยคนที่เห็นมาเป็นนักร้องแล้วก็ผ่าสมองอ่ะเห็นไหมเต้นสมองแตกกับพิการนะต้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมันไม่แน่นอนนะจะมานี่แหละที่ว่าหลวงปู่งวยนะท่านบอกเออเอาครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับจากโยมประสิทธิ์เจริญพรจ่าโยมการหลวงพ่อครับโชคดีคุณโยมผมมีข้อข้องใจอยากถามหลวงพ่อหน่อยครับคือว่าในการก่อนที่เราจะสวดมนต์เนี่ยเราต้องอารัธนาศีล5ก่อนหรือเปล่าครับแล้วก็คือว่าผมสงสัยว่าพวกบางท่านบอกไม่ต้องอารัธนาโอเคบอกว่าให้ตายสังคมเลยแล้วก็บางวัดก็ให้รัตนาศีล5ก่อนหรือว่าไม่ต้องครับครูบาอาจารย์เนี่ยสายวัดป่าเนี่ยเขาบอกว่าแหมพวกเราเนี่ยพอมาสมาทานทุกวันแต่ไปกินเหล้าทุกวันพอกลับไปทอดแหมั่งอะไรมั่งทีนี้ท่านบอกว่าคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าศีลเขาจะขาดหรือไม่ขาดเนี่ยเขาจะรู้เลยนั่นแหละโยมนะถ้าเรายังไม่เชื่อมั่นน่ะที่บอกว่าทำก็ได้อาราธนาทุกวันเนี่ยถ้าใจเราเป็นพระแล้วเราจะรู้โสดาเนี่ยโสดาเนี่ยถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งตัวเองไม่ต้องอาราธนาอะไรนะครับใช่ถ้าเรานั่นแหละถ้าเราท่องไปแต่เราทำได้เนี่ยก็บุญของเรามันก็เหมือนว่ายิ่งมั่นเข้าไปนั่นแหละถ้าเราว่างถ้าเราไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนั่นแหละรัตนาก่อนจะดีกว่าใช่ก็ดีเหมือนว่าตอนได้เราได้โสดาเนี่ยใช่ไหมโยมจ้าผมจะถามข้อครับการที่เราถือศีลแปดที่บ้านเนี่ยก่อนถือศีลแปดเราต้องรัตนาศีลด้วยก่อนหรือเปล่าครับก็ดีรัตนาอุโบสถของเราใช่ได้อุโบสถของเราจ้านั่นน่ะเหมือนว่าเกิดวันพระสิ้นเดือนกลางเดือนอะไรเงี้ยเราถืออยู่กับบ้านเราก็ทำอย่างเงี้ยที่บอกว่ามาทำไมวัดมาเนี่ยเหมือนว่าพลังของญาติโยมที่ภาวนากันเยอะๆเนี่ยช่วยเหมือนว่าโอ้เราได้กำลังใจพลังใจมันเกิดสมาธิมันเกิดจนได้เยอะๆเข้าเขาไม่ต้องมาวัดก็ได้เขาทำอยู่ที่บ้านก็ได้พอได้โสดานะนั่นแหละนี่แหละคุณโยมเนาะใหม่เนี่ยเราต้องเอาถ้าเรามีเวลาเราก็ไปวัดเราก็ภาวนาปัดฝาดเช็ดถูอะไรทำได้หมดอ่ะนั่นแหละจิตของเราไม่ไปข้างนอกเนี่ยดับกวนกวายดับความทุกข์เนี่ยอยู่บ้านนี่มันทุกข์เหลือเกินนะพอมาวัดนี่มาปฏิบัติมาปัดฝาดเช็ดถูดีหมดดีก็ไปเห็นไหมไปสนทนาที่ไ
ไม่ไอ้นั่นเห็นป่ะที่บอกว่าโอ้โหมันบางคนอ่ะเขาไม่รู้ไงเขาก็คุยกันเรื่องไรเรื่องนาเรื่องสมบัติห่วงลูกห่วงหลานอยู่งั้นนะทีนี้ก็พอหลวงพ่อสนองพยายามไม่ภาวนาก็ไม่พูดไงไม่พูดให้คุยแต่เรื่องบุญนั่นน่ะพอมาวัดให้คุยเรื่องบุญนั่นน่ะให้ภาวนาให้ขยันนั่นน่ะหลวงปู่วรามมาทำบุญเงียบๆจะคุยน่ะให้ตั้งใจจะได้บุญเยอะๆเนี่ยไม่มีใครสอนนะหลวงปู่สอนไว้ให้เอาบุญเยอะๆครับขอบคุณหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมนันจะเริ่นพรใจโยมมาสการค่ะพระอาจารย์โชคดีคุณโยมอยากจะถามหลวงพ่อค่ะเพราะว่าเวลาวันพระเนี่ยโยมชอบถืออุโบสถศีลแปดนะคะแต่ถืออยู่บ้านนะคะทีนี้ตอนหลังๆมันนี่ผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่าตัดใหญ่เลยค่ะมันลงนอนกับพื้นไม่ค่อยได้แต่ก็ยังอยากรักษาศีลแปดอยู่แล้วก็อยู่กับลูกชายสองคนลูกชายก็ไม่ได้ทำงานทีนี้นอนเนี่ยก็นอนเตียงเดียวกับลูกชายแต่ว่าก็นอนคนละข้างอย่างนี้โยมจะถือศีลแปดจะขาดไหมคะไม่ขาดเพราะเราไม่ได้ไปถูกตัวอะไรเราไม่ได้ลูกด้วยเราก็ไม่ได้นั่นถ้าเราจำเป็นที่มันไม่มีที่นอนอะไรต่ออะไรใช่ไหมเราไม่ขาดเพราะขาดนะที่ว่าคนถือศีลเนี่ยเขาก็รู้นั่นแหละที่ว่าถูกไปเพื่ออะไรนั่นแหละหรือว่าไม่ได้ตั้งใจถูกอะไรเงี้ยนะคุณโยมนะก็คือนอนต้องนอนเตียงอะค่ะคือว่ามันไม่สามารถหกเข่าก็ผ่าตอนลำมาก็เลยไม่ค่อยกล้าถือศีลแปดตอนหลังๆแต่ใจเนี่ยอยากจะถือเอ้าตามไปฮะถ้าถือแล้วเป็นแบบนี้มันจะขาดไม่อะเขาบอกว่าถือศีลคมอาจารย์ข้อเดียวก็ได้เนี่ยเห็นว่าลุงปู่ท่านรู้ถ้าเราถือข้อสามเนี่ยเราก็ได้ปุณเนี่ยเห็นไหมถ้าเรากลัวจะขาดใช่ไหมนั่นนะท่านบอกว่าโอ้โหพระอริยเจ้าฉลาดเห็นไหมนั่นนะถึงบอกว่าโยมไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเราเนี่ยกรรมเก่าของเราใช่ไหมพอพาไปแล้วเนี่ยมันเดินไม่ได้น่าหน้าสงสารมากนั่นนะถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะครูบาอาจารย์ยังกลัวเหลือเกินน่ะกลัวจะเดินไม่ได้แล้วไปเทศให้เขาสงสารไปนั่งก็ลำบากนะโยมขอถามหลวงพ่อโยมเดินได้แต่ว่าตอนนี้อุปสรรคก็คือว่ามันนอนกับพื้นไม่ได้แล้วก็ส่วนศีลพรหมจรรย์น่ะโยมถือขาดเลยค่ะศีลพรหมจรรย์เพราะว่าไม่ได้อยู่กับสามีมาก็ดีก็ดีนั่นแหละนั่นแหละถูกอ่ะอันนี้โยมก็รักษาพยายามถือศีลห้าจบทุกวันนะแต่มีด่างร้อยบ้างเราเข้าใจหลังมาเลยขาดศีลแปดเพราะว่ากลัวมันจะไม่สมบูรณ์ค่ะไม่หรอกงั้นยอมขอฟังทางเราตัดนะคะจากนั่นแหละเหมือนยังกับว่าครูบาอาจารย์เนี่ยพอท่านได้แล้วเนี่ยท่านบอกว่าพระอรหันต์ถือขืนข้อเดียวถือศีลไม่ทำบาปนะกรรมไม่ดำไม่ขาวนะเห็นไหมถือข้อเดียวคือไม่ทำบาปนะไม่ทำบาปทั้งปวงไงนั่นนะเห็นไหมรวบยอดหมดเลยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวเนาะใจเราเป็นหนึ่งเดียวเพราะใจเราสำคัญใจเราไม่โกรธนะเห็นไหมถือศีลแล้วยังโกรธนะเราก็เอาขาดอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมถือศีลไม่โกรธถือศีลใจดีใจดีใจเฉยเนี่ยเนี่ยสินไปนิพพานนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นอาตมาให้กำลังใจนะกำลังใจโยมนี่แหละเห็นไหมถึงบอกว่าคนเราอ่ะเห็นไหมวันสุดท้ายอ่ะเราก็ไปรวมกันนะที่นิพพานหรือว่าไปรวมกันเทวโลกสมบัติก็ยังดีนั่นแหละไปรวมกัน
บนพรหมโลกก็ดีนั่นเห็นไหมลุงพ่อลีท่านบอกว่าโอ้ยเข้าไปอีกมันก็ปวดท้องเคยขังตัดเอาไว้แล้วทีนี้ท่านก็มาป่วยไงมาป่วยทีนี้ท่านก็ไอ้นั่นเลยท่านก็โอ้กลับเข้าไปมันก็ทรมานอีกถ้าเราตายถ้าเราไม่มามนุษย์แล้วเราจะไปอยู่วิมานที่ไหนนะท่านก็ไปดูโอ้ท่านอะไรที่สูงสุดเนี่ยฉันพรหมสูงสุดอนาคามีเนี่ยนะท่านพ่อลีเนี่ยท่านปวดท้องมากนะท่านก็บอกกลับเข้ามามันก็ปวดนะออกไปมันก็ไม่ปวดนั่นนะเข้าฌานนะทีนี้เอ้ยมาดูตัวเองมันก็เหมือนซากศพที่ตายอย่างนี้เราไม่เข้าดีกว่านะเราไม่เข้าตอนหลังท่านก็มาลายืมปากเนนพูดนะมากราบมาลุงพ่อลุงปู่มั่นนะท่า นั่นน่ะท่านไปอยู่ชั้นนั่นน่ะชั้นพรมชั้นสูงนะชั้นยามาชั้นนิมมาชั้นอะไรนะสูงสุดนั่นน่ะอนาคามีนานๆจะพูดมันจะลืมนั่นน่ะ นี่อ่ะคุณโยมจึงบอกว่าเห็นมาพระท่านทำได้ท่านก็บอกว่าท่านเป็นพระเจ้าอโศกมาเกิดนั่นน่ะถึงว่าเรียกอโศกาลามอโศกาลามนั่นน่ะมาวัดพระเจ้าอโศก ใช่ไหมเป็นอโศกหลวงพ่อลีท่านจึงมีฌานเยอะมีสัจจะนั่นน่ะสัจจะบารมีเนี่ยเห็นไหมคนนี้มาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยสัจจะสูงเราเห็นไหมมีใครอธิษฐานอย่างเงี้ยเรานั่งถ้าไม่สำเร็จขอให้เลือดเนื้อแห้งเหือดไปเราก็ไม่ลุกขึ้นนะเห็นไหมเราจะตายอยู่ตรงเนี้ยนั่งตายอยู่คนโพนี่แหละไม่มีใครอ่ะที่จะอธิษฐานอย่างเงี้ยเห็นไหมนอกจากพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีบารมีจึงบอกว่าเนี่ยพุทธเจ้าเป็นครูใหญ่ใช่ไหมคุณโยมอ้าวเสียงธาตุนะลอยธาตุเห็นไหม80 วาน่ะที่บอกลอยไปไม่ใช่80 วา80 ศอกนั่นนะแล้วก็ไปจมซ้อนกันนั่นที่บอกว่าทวนกระแสนั่นน่ะทวนกระแสน้ำไปนั่นน่ะก็เหมือนแรงบันดาลบุญนั่นเทวาช่วยอะไรต่ออะไรต้องเติมนั่นน่ะเห็นมาก็ไปซ้อนกันไว้นั่นน่ะหลวงปู่คำสุขบอกว่าไปโปรดพญานาคไปโปรดพญานาคที่เป็นเนนที่เคยเป็นเนนนั่นน่ะบอกว่าเมื่อไรจะได้เกิดใช่ไหมไปเฝ้าถาดอยู่นั่นน่ะชอบนอนแหมใช้อยู่นี่แหละพระภิกษุใช้อยู่เนี้ยจนเราอยากจะนอนเหลือเกินอยากจะนอนเหลือเกินเลยกลายเป็นไปเป็นนาคเนี่ยน่ะไปเฝ้าถาดแต่พุทธเจ้ามาสำเร็จองค์ก็ตื่นได้ยินก็ตื่นมากระทบกันก็ตื่นก็โอ้พุทธเจ้ามาเกิดอีกแล้วเนาะตัดสโลแล้วเนาะเมื่อวานก็ตัดสโลเนาะเหมือนนึกว่าหลับไปวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมนั่นน่ะหลวงปู่ความสุขบอกเราไปแผ่เมตตาไปหานาคไปอินเดียเห็นไหมนี่แหละท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเดี๋ยวนี้ท่านก็นิพพานไปแล้วหลวงปู่คำสุขที่อยู่เพชรบูรณ์ทำที่ว่าตำบลเพชรละครนั่นนะเห็นไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นมันจริงสำหรับที่คนทำได้ที่คนทำไม่ได้
ลวงพ่อเอาเรื่องขี้ฝอยมาพูดมั้งขี้จุมาพูดให้เราฟังใช่ไหมนั่นน่ะหมดเวลาแล้วพ่อโอ้คุยซะจนเพลินก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับช่วงนี้ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรญาติโยมครับจังขอบุญบารมีเนาะที่ญาติโยมได้ทำบุญทำกุศลถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่9ที่10ก็ดีก็ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญแล้วก็ขอให้ญาติโยมที่เป็นนักปฏิบัติธรรมก็ดีคือปฏิบัติใหม่ก็ดีเก่าก็ดีก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญขอให้ชาวโลกทั่วโลกมีความสุขทุกท่านทุกคนเถิดถูกโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ